ค่ะก็ตลาดก็ยังคงติดลบอยู่นะคะ1503ลบไป5ครจับุดผมค่ะมีมุมมองยังไงคะครับมองก็อ่อนตัวลงนะครับหลักๆ ก็น่าจะเป็นแรงขายต่างชาตินะครับที่ยังกดดันอยู่แต่ว่าก็คาดว่าดาวไซน่าจะจำกัดที่บริเวณช่วงประมาณ1,490ถึงประมาณ1,500จุดขอบล่างนะครับตามภาพรวมที่มองเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะครับลงมาจากกรอบบน1530ตอนนี้มันก็ถึงประมาณทาร์เก็ตกรอบล่างแล้วค่ะวอลุ่มซื้อขายก็จะเห็นว่าก็น้อยลงเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ก็จากต้นสัปดาห์หลักประมาณ30,000ล้านไปปลายนะครับวันนี้น่าจะปิดที่คือตอนนี้ล่าสุดประมาณแค่20,000กว่า21,000ล้านเองใช่ครับถือว่าน้อยมากๆเลยแล้วก็เป็นช่วงก่อนปิดคริสต์มาสด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีใหม่นะครับก็ทำให้ลงด้วยวอลุ่มบางเบาบางนะครับจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ว่ามันแค่เป็นด้านของเซนติเมนต์นะครับส่วนมองสัปดาห์หน้าก็ยังมองว่ามีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับในสัปดาห์หน้าจะฐานประมาณ 1,500 จุดนะครับที่ปรับขึ้นมาประเด็นที่พอจะช่วยได้ให้ติดตามในส่วนของเม็ดเงิน LTF RMF นะครับว่าถ้ามีเข้ามานะว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วที่จะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับก็ดูว่าถ้าเม็ดเงินใหม่มันเริ่มเข้ามาหรือว่าอาจจะคาดหวังเรื่อง Windows Racing ก็ได้นะครับในปิดงบสิ้นปีนะครับก็จะเป็นพอเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดมันฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มก็ยังเน้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับซึ่งก็ยังมองน่าจะมีความเด่นกว่า Big Cap ที่มันก็ยังขาดแรงหนุนอย่างพลังงานนำตลาดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะตื้อๆแล้วจากน้ำมันดิบที่หมดข่าวเล่นนะครับตอบรับเรื่องลดกำลังการผลิตไปแล้วส่วนแบงค์สื่อสารตัวหลักนะครับผลการดำเนินงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เน้นไปที่หุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีสตอรี่โดดเด่นนะครับหรือว่ามูลค่าน่าสนใจของการดำเนินงานโดดเด่นนะครับซึ่งก็ที่จำตามอยู่นะที่มองว่าไทยใครอยากซื้อนะผมก็แนะนำอย่างมีตัว TCMC อย่างเงี้ยนะครับที่มองว่าผลการดำเนินงาน TC มันน่าจะโดดเด่นนะครับแต่ที่เริ่มคอนโทรลงบในตัว DMM เข้ามาเฟอร์นิเจอร์ที่จะซื้อมานะครับแล้วก็น่าจะมีแรงช่วยจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับตามบาทเงินปอนต่อบาทนะครับที่เงินปอนเริ่มแข่งค่าเทียบกับ Q3 นะครับที่มันดมเด็กซิตเข้ามานะครับก็เป็น2ประเด็นหนุนราคาลงมาเยอะนะครับเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับต่ำกว่า 4.2 ถึงบาทครับล้อด้านบนทักเก็ตประมาณ5บาทนะครับตัวที่สามารถน่าซื้อนะครับส่วนตัวเพสก็เหมือนกันมองผลการดำเนิน Q4 นะครับทิศทางน่าจะโดดเด่นตามบันทึกตัวโอนคอนโดมหานครเข้ามานะครับก็ซื้อได้เลยนะครับ 3.28 3.26 นะครับต่ำกว่า 3.16 ทัดลอสนะครับแล้วก็แนวต้าน2ช่วงประมาณ 3.44 นะครับก่อนถัดไปอยู่ที่ 3.60 นะครับ 3.60 ค่ะครับส่วนตัวเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งที่ค้างๆอยู่ก็จะมีบิวตี้นะครับผมก็มีอยู่ก็ถือได้นะครับผมว่าดาวไซด์ไม่น่าต่ำกว่าประมาณ11บาทดาวไซด์นะครับแล้วก็รอขึ้นมาประมาณสัก13บาทรอขายนะครับตัวบิวตี้แล้วก็จะมีแคลคอมนะครับที่แนะนำไปเมื่อวานขึ้นมาไม่ถึงแนวต้านดีนะวันนี้เริ่มชะลอตัวอ่อนตัวลงมานะครับแต่ก็มองให้ดูแนวรับระยะสั้นก่อนละกัน
นะครับที่ขึ้นได้ต่อเลยนะพลิกกลับขึ้นมาใหม่นะครับไปหาประมาณ3บาทไม่ควรต่ำกว่าประมาณ 2.70 บาทครับถ้าต่ำกว่าอาจจะแสดงว่ายังไม่ขึ้นจริงนะจะลงมาหาโซน 2.60 เหมือนเดิมนะครับให้อาจจะออกไปก่อนนะเพื่อจำกัดความเสี่ยงถ้าต่ำกว่า 2.70 นะครับตัวแคลคอมด้านของซีรีส์แซดนะครับซีรีส์แซดถ้าจะเปิดใหม่อย่าเพิ่งทำอะไรครับตอนนี้เน้น10ช็อตทำกำไรนะครับก็ตรงนี้939-940นะครับหรือว่ามันอยู่ต่ำกว่า940ลงไปก็ไม่น่าต่ำกว่าประมาณ935นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดช็อตตามตอนนี้มันช้าไปครับก็เวทแอนด์ซีสำหรับคนจะเปิดใหม่นะครับจับจังหวะในการโอเพ่นลองอยู่แต่ว่าสัญญาณมันยังไม่มีก็อย่าเพิ่งทำอะไรครับตอนนี้เน้นปิดช็อตไปก่อนที่แนะนำไว้ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองคำเวทแอนด์ซีเหมือนเดิมครับทองคำเวทแอนด์ซีนะคะแล้วมีจะมีตัวนึงแถมให้นะครับที่ลงมาในโซนกรอบล่างแล้วมองเวอร์ชันน่าสนใจเหมือนกันนะก็จะเป็น EPG ครับตัวไหนนะคะ EPG อ๋อโอเคครับซื้อได้เลยประมาณนี้12.5-12.6เพื่อไปขายประมาณ14บาทอีกครั้งหนึ่งค่ะครับได้เป็น1ตัวที่แถมให้นะคะครับ ได้ครบถ้วนค่ะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่มีเพิ่มเติมไหมก็มีครับเพิ่มเติมคือความห่วงใยให้ทุกท่านครับโอ้โหมีทิ้งท้ายได้สวยงามมากเลยค่ะครับด้วยรักและหวังดีครับผมโอ้ไม่ได้ยินนานแล้วนะคะคำนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวพูดบ่อยเดี๋ยวจะเบื่อไงครับเพราะนั่นแหละครับมันต้องมีบางครั้งบางคราวต้องค่อยพูดแบบต้องนานๆยิงทีนะคะมุมนี้นานๆยิงทีจะได้ไม่เลี่ยนเนาะแป๊กเนี่ยเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวแป๊กอ๋อได้ด้วยรักและหวังดีจากพี่อ่องนะคะครับผมได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็